เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมกรุณพลเทียนสุวรรณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลนะครับจากที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงปัญหาของตำรวจครับผมเองไม่ได้รับราชการตำรวจมาก่อนแต่ว่าอยู่คุกคลีกับตำรวจมาตั้งแต่เกิดเนื่องจากคุณพ่อรับราชการตำรวจนะครับสิ่งที่เราเห็นคือความบิดเบี้ยวของระบบของราชการตำรวจครับเริ่มตั้งแต่การรับสมัครเลยนะครับก็สามารถแยกได้จากคนธรรมดาหรือลูกหลานของตำรวจที่จะมีคะแนนพิเศษความเท่าเทียมกันในการสอบเข้าก็แตกต่างกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อรับราชการแล้วก็ยังแบ่งชั้นวรรณะกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นหนึ่งคนแต่งบประมาณ 77,000 ล้านเป็นงบประมาณที่เป็นเงินเดือนแต่ว่างบประมาณที่ใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนหรือค่าใช้จ่ายในระหว่างรอบวันรอบเดือนเองกลับน้อยนิดครับผมลงไปในพื้นที่สน.ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดสิ่งที่ได้รับจากพี่น้องตำรวจในการพาเดินชมสน.ก็คือสวัสดิการต่างๆที่น้อยนิดครับเราจะเห็นนะครับว่าข้าราชการที่ดูแลความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือศาลหรือแม้แต่ข้าราชการที่ดูแลด้านความมั่นคงอย่างเช่นทหารจะมีบ้านพักและสวัสดิการที่เพียงพอกับการทำงานเพื่อไม่ให้ตัวข้าราชการเองนั้นมีความลำบากในการทำงานแต่เรากลับเห็นบ้านพักของข้าราชการตำรวจในกรุงเทพมหานครนี่เองครับใกล้ๆไปดูได้เลยครับว่าในพื้นที่แต่ละสน.ที่มีตำรวจอยู่200ถึง300คนนั้นความเป็นอยู่ของตำรวจในสน.ต่างๆไม่ได้แตกต่างกับสลัมครับเพราะว่าอาคารที่พักอาศัยของตำรวจเองเป็นครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่ลูกที่อยู่ยัดทนานกันอยู่ในอาคารและที่สำคัญครับไม่เพียงพอหลายคนจำเป็นที่จะต้องออกไปเช่าด้านนอกจากการที่รัฐให้การสนับสนุนเพียงน้อยนิดจากเงินเดือนที่น้อยนิดอยู่แล้วกับกลายต้องมาแชร์เป็นค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่เองก็น้อยนิดรวมถึงถ้าโชคร้ายได้ไปอยู่สืบสวนหรือปราบปรามไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าสืบสวนหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆก็แทบจะไม่มีให้สุดท้ายก็ต้องควักเงินของตัวเองแล้วตำรวจชั้นผู้น้อยจะไปหาเงินจากไหนครับสุดท้ายก็ต้องไปลำบากประชาชนที่จะต้องขอความอนุเคราะห์บ้างหรือตามสถานบริการที่อาจจะจำเป็นที่จะต้องไปขอรับเงินนอกระบบเพื่อที่จะมาใช้จ่ายจนสุดท้ายกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรตำรวจที่เราเห็นกันอยู่ดาดดื่นและเมื่อพี่ๆหรือผู้มีตำแหน่งสูงได้กระทำการแบบนี้ทำให้คนที่อยู่ล่างลงมาก็เห็นเป็นเรื่องปกติครับคุณพ่อผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อไม่รับเงินเหล่านี้ก็ถูกเตะโด่งออกไปอยู่ชายแดนกว่าจะกลับมาได้ก็ใช้เวลาหลายปีตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตำรวจที่อยากจะทำงานผมเชื่อครับว่าตำรวจหลายคนตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยากจะมาเป็นคนที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนแต่เมื่อเข้ามาในระบบที่ไม่มีสวัสดิการที่ดูแลเพียงพอระบบที่ใช้เส้นสายระบบที่จะต้องเติบโตด้วยการใช้เงินทุกวันนี้หลายผู้อภิปรายหลายท่านนะครับก็ได้พูดมาแล้วว่าไม่ว่าหมึกปรินเตอร์ก็ยังจะต้องซื้อเองไม่ว่าค่าไฟสน.ที่ต้องขอกตล.ตำรวจจากประชาชนมาช่วยเป็นส่วนเสริมหรือแม้แต่น้ำมันรถที่จะช่วยในการออกไปตรวจพื้นที่ก็ยังคงจะต้องอาศัยจากภาคประชาชนจนทำให้หลายครั้งเมื่อมีเงินผ่านมือเข้ามาเยอะๆมันก็ทำให้กลายเป็นนิสัยและกลายเป็นสิ่งที่ชาชินจนทำให้ตำรวจรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อความอยู่รอดหากเราไม่ปรับปรุงสวัสดิการของพี่น้องตำรวจไทยให้สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและสามารถยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองจากสวัสดิการของภาษีพี่น้องประชาชนที่มอบให้โดยรัฐบาลเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือการวิ่งเต้นตำแหน่งได้ตำรวจแตกต่างกับทหารครับหลายคนบอกว่าทหารเนี่ยจะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่เราเคยได้ยินของตำรวจครับว่าไม่ว่าจะยังไงจะฆ่าน้องจะฟ้องนายจะขายเพื่อนเพื่อแย่งชิงอำนาจที่จะเข้ามาสู่ตัวเองเมื่อบั้นปลายชีวิตเพราะหลายคนถ้าได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถโกยเงินโกยทองได้ก็จะไม่ยอมลุกจากเก้าอี้นั้นไปไหนจนกว่าจะเกษียณราชการหรือหลายคนมีความฝันที่จะขึ้นในตำแหน่งสูงและพร้อมที่จะเป็นผบ.ตร.ก็จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะลำบากในตอนต้นแต่ไปสบายในตอนปลายแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่สามารถขึ้นเป็นผบ.ตร.ได้อย่างเช่นปัจจุบันที่ใช้เวลา12ปีในการขึ้นตำแหน่งจากรองผู้กำกับไปเป็นรองผบ.ตร.และเข้าสู่ผบ.ตร.นั้นจะไม่ใช่คนดีครับเพราะว่าการที่สามารถเลื่อนไหลได้รวดเร็วกว่าคนอื่นก็ย่อมที่จะมีหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือเรื่องเส้นสายหรือแม้แต่การที่จะรู้จักสายผ่านทางนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจที่อยู่นอกการเมืองสิ่งเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ครับด้วยการปฏิรูปวงการตำรวจให้ตำรวจได้ออกสิทธิ์ออกเสียงในการฟังนโยบายของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นรองผบ.ตร.ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ชั้นสูงขึ้นไปหรือแม้แต่ผู้บังคับการที่อยู่ในแต่ละจังหวัด
ได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ตำรวจได้เลือกนายของตัวเองได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อที่จะให้ตำรวจได้รู้ว่าเมื่อเขาเลือกคนคนนี้ขึ้นมาเป็นนายเขาจะมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรผู้ที่เป็นนายเองก็จะได้รู้ว่าวิธีการในการที่จะทำให้ลูกน้องของเขากินดีอยู่ดีสามารถที่จะใช้ภาษีจากพี่น้องประชาชนที่เป็นเงินเดือนเลี้ยงดูตัวเองได้จะทำได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพิงไม่ต้องไปรีดไถหรือไม่ต้องไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผมเชื่อครับว่าตำรวจดีๆกว่า 230,000 คนเนี่ยมีมากกว่าตำรวจเลวแต่สิ่งที่ตำรวจเลวทำและทำให้ตำรวจทั้งองค์กรเสื่อมเสียนั่นย่อมทำให้ความเชื่อในตำรวจของประชาชนน้อยลงทุกวันจนวันนี้หลายคนบอกว่าเห็นตำรวจแล้วกลัวมากกว่าเห็นโจรกลายเป็นโจรในเครื่องแบบทั้งที่ตำรวจที่ดีๆที่พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อพี่น้องประชาชนยังมีอยู่อีกมากมายผมเชื่อครับว่าการที่เราจะปฏิรูปตำรวจสังคายนาตำรวจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดขององค์กรตำรวจไทยครับขอบคุณท่านประธานครับ